เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2565เพจกู้ชีพกู้ภัยอบตป่ายุาบในโพสต์ภาพและข้อมูลเตือนภัยระบุว่าได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้รับผู้ป่วยหญิงที่มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและอาเจียนเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบว่าผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ47ปีชาวบ้านหมู่หนึ่งตายยําบลป่ายุบไนอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองกําลังมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและอาเจียนอย่างหนักเจ้าหน้าที่จึงได้เรียบนำตัว โรงพยาบาลวางจันท์ให้แพทย์เข้าการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่เกิดเหตุก็พบเศษบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มีลักษณะสีเขียวหกกระจายเกลื่อนพื้นเมื่อตรวจสอบแล้วก็สอบถามรายละเอียดก็พบว่าผู้ป่วยนั้นได้ต้บมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรับประทานแต่พอทานเข้าไปแล้วกลับมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงอาเจียนอย่างหนกักเพื่อนบ้านเห็นว่าอาการไม่ดีจึงรีบแจ้งหน่วยกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือตรวจสอบบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ผู้ป่วยรับประทานเข้าไปเป็นแบบถ้วยร้อนซึ่งมีถุงสารเคมีสําหรับทํา ความร้อนอยู่ภายในที่ใช้สำหรับอุ่นบะหมี่ใส่มาด้วยคาดว่าผู้ป่วยคงจะเข้าใจว่าซองสารเคมีที่ทำความร้อนนั้นเป็นเครื่องปรุงรสด้วยความไม่รู้จึงฉีกซองนั้นแล้วก็ใส่ลงไปในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วรับประทานเข้าไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยเห็นว่าควรมีการเตือนภัยให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกพร้อมระบุว่าใครจะรับประทานบะหมี่ถ้วยร้อนก็ควรศึกษาวิธีก่อนรับประทานให้ดี